จากทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ได้มีการร่วมมือกันนะคะระหว่างมณฑลทหารบกที่39ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเขาได้มีการส่งทีมแพทย์รวมไปถึงยาเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่บางระกำที่ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่39ค่ะพร้อมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทหารจิตอาสาภัยพิบัติแล้วก็กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยได้เดินทางไปด้วยเรือท้องแบนนะคะเข้าไปเยี่ยมราษฎรบ้านคลองปากายแล้วก็ชุมชนปากคลองตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งณสถานที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำโมเดลมีน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรด้วยกันค่ะทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยได้เข้าไปให้การรักษาแล้วก็มีการมอบชุดเวชภัณฑ์นะคะจำนวน150ชุดให้กับประชาชนค่ะมีการแนะนำนะครับการป้องกันโรคที่มากับน้ำและการปฏิบัติตัวหลังน้ำลดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยพร้อมทั้งพูดคุยเยียวยาจิตใจของผู้ประสบภัยที่อยู่ในความเครียดพร้อมกันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลกมีการชี้แจงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันด้วยนะครับ